ไปกันอีกเรื่องนึงอันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยโดยเฉพาะกับข้าราชการที่ต้องบอกว่าต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนนะฮะหรือว่ามีเรื่องอะไรก็ต้องคอยตักเตือนประชาชนนะครับเพราะว่าทำงานรับใช้ประชาชนด้วยนะครับแต่อันนี้ดูเหมือนจะทำความผิดซะเองครับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนะครับเปิดเผยถึงกรณีที่ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลยางครับพร้อมพวกเล่นไฮโลบนอบต.นะครับซึ่งก็มีพนักงานสอบสวนกำลังดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่นะครับแล้วก็เร่งให้นายกอบต.ยางนั้นสั่งตั้งกรรมการสอบสวนอย่างเร่งด่วนชี้ว่าหากผิดจริงก็จะโทษถึงการไล่ออกจากราชการครับจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษนะครับร่วมกับทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กันทราลมได้บุกเข้าไปจับกุมนางชวีวรรณผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลยางอำเภอกันทราลมครับที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับพร้อมกับพวกมีพนักงานลูกจ้างอบต.นะครับแล้วก็หลายคนนะคือทำงานด้วยกันเนี่ยนั่งล้อมวงเล่นไฮโลครับหลังโต๊ะทำงานของผอ.ส่วนกลางกองคลังเลยนะครับที่อบต.ยางโดยไม่สนใจสายตาประชาชนที่มาติดต่อราชการอ๋อคือเล่นกันในเวลาราชการในเวลาราชการด้วยหลังโต๊ะผอ.อีกต่างหากนะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายธวัชสุรบาลครับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวถึงความคืบหน้าของคดีครับว่าขณะนี้ได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับไปให้พนักงานสอบสวนสภ.กันทรารมย์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ได้มีสั่งการให้นายกอบต.ยางเนี่ยนะฮะเร่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ต้องหาทั้งหมดที่เป็นข้าราชการนะครับแล้วก็ลูกจ้างตามระเบียบวินัยของทางราชการอย่างเร่งด่วนแล้วนะครับโดยเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นเคยมีมติของครม.เอาไว้นานแล้วนะครับว่าหากข้าราชการเล่นการพนันในสถานที่ราชการถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งกรณีของผอ.กองคลังกับพวกแล้วก็เจ้าหน้าที่นี่ก็สามารถจับกุมได้แบบคาหนังคาเขาเลยนะครับแต่ว่าผมงงว่าทำไมถึงบอกว่าหากผิดจริงก็ในเมื่อมันคาหนังคาเขาแล้วอ่ะหลักฐานชัดหลักฐานชัดเจนขนาดนี้นะครับต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยนะครับท่านบอกว่าหากผิดจริงก็จะต้องไล่ออกจากราชการอย่างเดียวเลยซึ่งก็จะต้องมีการดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีต่อไปครับก็คงจะเป็นขั้นเป็นตอนเป็นกระบวนการของเขาอ่ะนะคะทั้งที่หลักฐานก็อย่างที่บอกมันก็คาเขาขนาดนี้แล้วจะไม่ผิดจริงได้ยังไงล่ะแล้วที่สำคัญผอ.กองคลังร่วมด้วยนะเป็นผอ.เลยแทนที่จะมีเรื่องใหญ่มากตักเตือนลูกน้องว่าเอ๊ะเดี๋ยวรอให้เลิกงานก่อนไหมค่อยบ้านผมบ้านคุณก็ว่ากันไปอันนั้นก็ไม่ควรครับพี่ครับคือแบบว่าอยากจะคันไม้คันมือไงที่ไม่ใช่สถานที่ราชการจริงๆทุกที่เนี่ยเขาห้ามเล่นอยู่แล้วนะไม่ต้องเป็นสถานที่ราชการนะครับทุกที่ก็มีความผิดเล่นไหนก็มีความผิดถูกต้องแต่ว่ายิ่งเป็นสถานที่ราชการความผิดยิ่งหนักมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอาจจะคันไล่ออกนะแล้วก็ติดตามกันต่อไปบอกว่าส่วนในส่วนของราชการเนี่ยถ้าล้อมวงแบบนี้นั่งจกข้าวเหนียวเนี่ยไม่เป็นไรนะแต่ไม่ควรตั้งวงไฮโลกินข้าวอีกอย่างหนึ่งแต่อันนี้อยู่ในเวลาราชการด้วยนะฮะก็ดูกันต่อไปว่าจะถูกไล่ออกหรือไม่ได้